เช้าที่เหมือนเดิมทุกวันเลยนะเนี่ยชุดมาทำความสะอาดบ้านเหมือนทุกวันดีกว่ามาฉันพร้อมแล้วจะซักแก้ไหนกันเชียวกับการทำความสะอาดบ้านทุกวันแบบนี้เนี่ยการกวาดบ้านก่อนเลยก็แล้วกันไปซักผ้าต่อก็แล้วกันต่อไปก็ขัดห้องน้ำเหนื่อยไหมพจมานเอ๊ะเสียงใครอ่ะฉันเองจ้าหึใครกันนะฉันเองจ้านางฟ้าไม่ถูพื้นยังไงล่ะว้าวอ้าวนางฟ้าไม่ถูพื้นเองเหรอเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าแหมฉันก็สบายดีนะอุ๊ยไม่เจอกันนานยังเป็นไม้ถูพื้นอยู่เลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหนางฟ้าตัวเล็กน่ารักจริงๆเลยถึงฉันจะตัวเล็กแต่ฉันก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะพจมานแล้วนี่เฝ้าบ้านคนเดียวเหรอจ๊ะก็คุณชาวีน่ะไปทำธุระต่างจังหวัดนะคะเห็นว่าจะกลับมาวันนี้เดี๋ยวก็คงจะถึงบ้านแล้วล่ะนางฟ้าแล้วนี่นางฟ้ามาทำอะไรหรอคะแหมฉันก็มาเยี่ยมเพื่อนบ้างอะไรบ้างน่ะพจมานแต่อันที่จริงฉันมีข่าวจะมาบอกเธอได้แหละพจมานข่าวอะไรหรอนางฟ้าแล้วเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะเธอน่ะจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วมันคืออะไรล่ะจ๊ะนางฟ้าบอกฉันเถอะนะฉันบอกเธอได้แค่นี้จริงๆพจมานเอาล่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสินางฟ้าอย่าเพิ่งไปของขวัญชิ้นใหญ่ที่นางฟ้าบอกมันคืออะไรกันนะอ๋ออยากรู้จริงๆเลยคงต้องกลับไปขัดห้องน้ำต่อแล้วสินะเราไปเนี่ยทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหมือนจะหน้ามืดแฮะดอกไม้ช่อสวยๆช่อนี้เอาไปฝากพจมานหวังว่าคงจะชอบนะพจมานผมกลับมาแล้วพจมานเอ๊ะพจมานอยู่ไหนกันนะห้องน้ำเหรอฮะพจมานพจมานเป็นอะไรทำไมมานอนอยู่ตรงนี้พจมานไม่เป็นไรนะผมจะพาคุณไปหาหมอเองหมอครับคุณหมอพยาของผมเป็นยังไงบ้างครับคุณชาวีใจเย็นๆก่อนนะคะคือคุณพจมานภรรยาคุณน่ะผลตรวจออกมาว่าคุณพจมานค่ะฮะนี่หมอรอเล่นผมหรือเปล่าครับเนี่ยหมอพูดจริงค่ะนั่นแน่อยากรู้แล้วล่ะสิว่าพจมานป่วยเป็นอะไรถ้าอยากรู้แล้วก็กดติดตามช่องสมูทิทอยแล้วเรามาลุ้นกันว่าเรื่องราวของพจมานจะเป็นยังไงต่อไปนี่นางลูกเลี้ยง
แกทำความสะอาดให้มันดีๆหน่อยนะให้มันสมกับที่ฉันเลี้ยงแกมาจนโตป่านนี้เนี่ยใช่ค่ะคุณหญิงแม่นี่นางพจมานแกต้องทำความสะอาดไปตลอดชีวิตแหละ เออว่าแต่คุณหญิงแม่คะแล้วพี่หญิงใหญ่ไปไหนล่ะคะหญิงใหญ่เหรอเห็นว่าไปทำผมเห็นไปตั้งแต่เช้าละไม่รู้จะทำสีอะไรมาล่ะคราวเนี้ย นี่นางพจมานมารินน้ำให้ฉันหน่อยสิฉันหิวน้ำจะตายแล้วเนี่ยค่ะว้ายนี่นางพจมานแกทำอะไรให้มันดีๆหน่อยสิมัวแต่ซุ่มซ่ามอยู่ได้เดี๋ยวมาถูพื้นตรงนี้เลยนะน้ำหกหมดแล้วเนี่ยค่ะนี่ยายหญิงเล็กแกจะไปแกล้งมันทำไมยังไงมันก็ไม่มีทางสู้เราได้หรอกมีข่าวจะมาบอกด้วยแหละนี่ยายหญิงใหญ่แกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยทำไมสีมันเขียวปิ๊ดอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่พี่หญิงใหญ่มีเรื่องอะไรจะบอกนะคะเรื่องที่จะบอกก็คือคุณชายชาวีนะคะคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนะคะคุณแม่เขากำลังจะจัดงานหาคู่ค่ะจริงเหรอพี่หญิงใหญ่อย่างนี้เราก็มีสิทธิ์นะสิฮ่าใช่แล้วล่ะเขาน่ะเชิญผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านไปเลยนะเพื่อที่จะหาคู่ครองน่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงสมัยนี้หายากหาเย็นอะไรนักหนาถึงขั้นกับต้องจัดงานเลี้ยงขนาดนี้เลย นี่ไอ้พจมานแกคงไม่ได้ไปด้วยหรอกนะเพราะเขาเชิญแต่คนชั้นสูงส่วนแกก็ถูพื้นอยู่บ้านนี่แหละ โธ่หญิงใหญ่หญิงเล็กลูกสองคนก็อย่าไปว่านางพจมานมากนักหรอกถึงเขาจะเชิญทุกคนมันก็คงไม่มีชุดใส่หรอกนะ นี่นางพจมานแกอยากจะไปก็ไปได้นะไปเองหาชุดใส่เองผู้ชายน่ะไม่สนใจแกหรอก เอาล่ะแม่ว่าพวกเราไปเตรียมตัวกันเถอะจะได้ไปงานเต้นรำเลิศคู่แม่ว่านะลูกสาวแม่ต้องมีสิทธิ์แน่เลยโธ่งานแบบนี้ฉันยังไม่เคยไปเลยสักครั้งฉันอยากจะไปสักครั้งจังทำไมชีวิตฉันต้องไปเจออะไรแบบนี้ด้วยถึงแม้ฉันจะไม่ได้ไปเลือกคู่แต่ฉันก็อยากออกไปเจอโลกภายนอกบ้างนี่ฉันต้องทำความสะอาดไปตลอดชีวิตจริงๆเหรอเนี่ยเสื้อผ้าที่ฉันใส่ก็มีแค่ไม่กี่ตัวถึงจะให้ฉันไปงานเต้นรำฉันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอกต้องให้มันรอตลอดเลยมาแล้วค่ะคุณแม่พร้อมแล้วนะคะเอ้าแล้วพี่หญิงใหญ่ไปไหนรอสักแป๊บเดี๋ยวก็คงมาแหละหญิงเล็กนั่งรอก่อนนั่งรอมาแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะเป็นกันหรือยังคะว้ายนี่ยายหญิงใหญ่แกจะเขียวทั้งชุดเลยเหรอผมก็เขียวเสื้อก็เขียวฮ่าพี่หญิงใหญ่บ้าหรือเปล่านะเขียวทั้งชุดคิดว่าสวยแล้วไงแหมยายหญิงเล็กแกก็ทำเป็นพูดไปแกคิดว่าแกสวยเหรอใส่ชุดสีน้ำเงินแบบนั้นน่ะเฉยเฉยต้องฉันนี่สีเขียวทั้งชุดเป็นคนมีคอนเซปต์อยากน่าจะไปกันได้หรือยังคะเนี่ยจะรออะไรไปเถอะค่ะคุณแม่ปล่อยให้น้ำพจมานซักผ้าถูบ้านอยู่ตรงนี้ละค่ะถ้าไม่ไปก็ดูแลบ้านดีๆด้วยล่ะอย่างแกคงไม่มีชุดใส่หรอกนะไปกันเถอะลูกๆทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยนอกจากจะใช้ฉันอย่างกับทาสยังดูถูกฉันอีกแม่ไม่ต้องเสียใจไปนะจ๊ะพจมานเอ๊ะเสียงใครอ่ะพจมานพจมานที่รักนี้ต้องเป็นวันที่พิเศษที่สุดของเธอเพราะฉันจะเสกให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในงานเลี้ยงว้ายนั่นมันอะไรน่ะฉันก็คือนางฟ้าไม้ถูพื้นนั่นเองจ้านี่ฉันคงเสียใจจนเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยไม่หรอกนี่คือความจริงเธอไม่อยากจะไปร่วมงานเต้นรำของคุณชายชาวี่หรอก็อยากไปอยู่หรอกแต่ฉันมีแต่ชุดคนใช้ไม่มีชุดไปงานเต้นรำกับเขาหรอกนะโอ๊ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แถมยังต้องมาเจอไม้ถูพื้นพูดได้อีกนี่เธอไม่ได้บ้าหรอกนะฉันจะช่วยให้เธอกลายร่างเป็นเจ้าหญิงที่แสนสวยเองล่ะเธอจะทำยังไงล่ะไหนมานี่สินี่เธอก็สวยนะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนชุดให้เธอกันก่อนแหละ
และนี่ก็คือชุดที่ฉันจะให้เธอใส่ไปงานเต้นรำวันนี้แหละเดี๋ยวนะงานเต้นรำทำไมถึงให้ใส่ชุดไทยล่ะชุดราตรีไม่มีหรอนางฟ้าไม่ต้องมาเถียงเลยนะชุดนี้แหละฉันเลือกมาให้เธอโดยเฉพาะเลยที่จริงแล้วฉันไม่มีชุดแบบนั้นหรอกฉันมีแต่ชุดแบบนี้แหละเธอจะใส่ไหมจ้ะใส่ก็ได้จ้ะสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วธรรมดาซะที่ไหนเธอเนี่ยแต่งออกมาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปผมเผ้าเนี่ยก็ต้องเก็บให้ดีๆล่ะให้สมกับเป็นเจ้าหญิงที่เลิศค่าหน่อยมานี่มานี่ไหนดูสิสวยมากเลยจ้ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือมงกุฎล่ะนะฉันไม่ได้เป็นเจ้าหญิงสักหน่อยทำไมต้องใส่มงกุฎด้วยล่ะนางฟ้านี่แหละสวยเหมาะกับเธอที่สุดแล้วรู้สึกเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเลยล่ะและสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะให้เธอในคืนนี้ก็คือรองเท้าจ้ะทำจากทองคำเลยนะใส่เลยละกันนะสวยงามสง่ามากเลยล่ะพจมานเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็พร้อมไปงานได้แล้วขอบคุณมากนะคะถ้าหากว่าไม่ได้นางฟ้าแม่ถูพื้นเนี่ยฉันคงจะไม่ได้ออกไปไหนสักทีในชีวิตนี้แล้วจะไปยังไงล่ะคะไม่ต้องกังวลเพราะฉันเตรียมรถมาไว้ให้เธอแล้วล่ะนู่นและนี่ก็คือรถมาที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอนะจ๊ะพจมานมาจะไปส่งเธอให้ถึงที่เลยสำหรับเวทมนต์นี้จะไม่มีทางเสื่อมคลายนะจ๊ะทุกอย่างมันจะเป็นของเธอจ้านี่ให้ฉันจริงๆเหรอจ๊ะนางฟ้าไม่ถูกพื้นจริงสิเธอขึ้นไปเลยเดี๋ยวงานเลี้ยงก็จะเริ่มแล้วนะจ้าเอาล่ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะพจมานไปได้เจ้าม้าน้อยฉันมีลูกสาว2คนมาแนะนำให้รู้จักค่ะดิฉันหญิงแม่นะคะส่วน2คนนี้ลูกสาวดิฉันเองค่ะหญิงใหญ่แล้วก็หญิงเล็กค่ะสวัสดีค่ะฉันหญิงใหญ่นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะหวังว่าคุณชาวีจะเลือกดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณชาวีฉันหญิงเล็กนะคะฉันนะแอบหลงรักคุณมานานแล้วค่ะฉันนะจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกคนตามสบายกันก่อนนะครับทำไมผู้หญิงสมัยนี้เหมือนกันไปหมดเลยไม่ว่าใครก็เหมือนกันไปหมดจะมีใครบ้างไหมนะที่แตกต่างและโดดเด่นดูสิแต่งตัวก็เหมือนกันหมดเฮ้อไว้นั่นใครน่ะใส่ชุดอะไรประหลาดว้าวนี่น่ะเหรองานเต้นรำตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยเอ๊ะแต่ทุกคนไม่มีใครใส่ชุดเหมือนเราเลยนี่แบบนี้จะโดนไล่ไหมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันทำไมเธอดูสวยแร่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะต้องเข้าไปคุยซะแล้วสวัสดีครับคุณชื่ออะไรเหรอครับผมชาวีนะครับฉันชื่อพจมานค่ะคุณจะมาไล่ฉันเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมน่ะสะดุดตาคุณเป็นพิเศษเลยเพราะคุณน่ะสวยโดดเด่นและไม่เหมือนใครคุณมางานนี้เพื่อหาคู่หรือเปล่าครับฉันก็แค่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างนะคะแค่อยากจะรู้ว่าข้างนอกเขามีงานอะไรกันฉันแค่อยากจะมาร่วมงานเท่านั้นเองค่ะนอกจากโดดเด่นแล้วคุณยังน่ารักมากๆเลยเอาเป็นว่างานนี้ผมขอเลือกคุณเป็นคู่ของผมได้ไหมครับอะไรนะคะนี่คุณจะเลือกฉันเหรอคะฉันคิดว่าคงไม่ดีมั้งคะดีสิครับคนอย่างคุณนี่แหละที่ผมตามหามานานแต่งงานกับผมนะครับฉันไม่แต่งฉันก็ต้องทนอยู่บ้านหลังนั้นต่อไปงั้นฉันตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะจริงนะครับคุณตกลงแล้วนะจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ
ทุกคนครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานนี้สำหรับวันนี้ผมก็เจอผู้หญิงที่จะใช้ชีวิตด้วยแล้วครับก็คือเธอคนนี้ครับเธอมีชื่อว่าพจมานว่าไงนะไม่จริงใช่ไหมคะคุณชาวีฉันคิดว่าลูกสาวของฉันทั้งสองคนเหมาะที่จะเป็นภรรยาของคุณนะคะไม่ใช่นางพจมานนี่นางพจมานกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณจะมาไล่เธอไปไม่ได้นะครับพอเลือกแล้วว่าจะแต่งงานกับคนนี้คนนั้นแหละที่ต้องไปนี่บ้านผมว่าจริงเหรอคะคุณแม่หนูไม่ยอมหรอกค่ะไม่จริงและแล้วพจมานและคุณชาวีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ